ครับสวัสดีครับบ่าวคุณลาดนะครับเด้อเดี๋ยววันนี้เราจะมาดองบักเขือขื่นครับใส่ต้นหอมนะครับบักเขือขื่นได้มาสำหรับเลยหน้าของมาฝากแต่ว่าผมจะดองไปหมดเลยดองกินโดนกินกับต้มตำก็แซ่บกินกับไอ้นี่ก็แซ่บครับใส่ต้มตำก็ได้คนขั้นตอนก็อยากเอาคนพี่น้องบักเขือขื่อนี่แซ่บขนาดนี้บักเขือขื่อเพราะว่าไปใส่ต้มตำได้เจียวน้ำจิ้มเจียวก็แซ่บบริษัทของหยังเนี่ยครับนะหายากนี่คนอีสานเพราะปีนึงมันจะมีครั้งเดียวครับไอ้บักเขือขื่นบักเขือขื่นมันบ่แม่นออกคู่มือบ่แม่นนะครับมีปีนี้ครั้งเดียวครับชอบคนบ่ได้ปลูกคนครับคนบ่ได้ปลูกมันดอกมันสิออกตามโคกตามนาตามบ้านหลังบ้านประมาณนี้แหละคันข้าเป็นคนแบบพเนจรครับพเนจรนี่จะเกิดบ่ได้ก็เกิดสิล่ะตรงนี้มันเหมือนกับกาฝากครับมันไปหล่นตรงไหนก็เกิดตรงนั้นแหละส่วนมากก็จะเกิดตามเถียงหน้าห้องเถียงนากระท่อมนาเนี่ยครับเกิดประมาณนั้นแหละเกิดประมาณนั้นลงใส่นี้ใส่นี้ขั้นตอนนี้กี่เดือนโตอยู่นี่บอกว่าง่ายๆนะพี่น้องสองสิ่งพคนกินเป็นก็จะว่าโอ้มันเพื่อขืดก็มันต้องคิดมันบ่แม่นหรอกพี่น้องคนเจ็บบางคนถนอมอาหารกินเป็นแต่อยากสิกินพี่น้องหันไปเรื่อยพี่น้องหันไปเรื่อยนะหันไปเรื่อยกับพี่น้องคันห้อยไปโดนเนี่ยมันมือเฮาสีดําเห็นบ่สีดําบ่ต้องวันนั้นต้องมาแช่น้ําเกลือนะครับถ้ามือเราดําอันนี้ต้องดํานะครับอันนี้ก็ต้องดํานะครับเราต้องแช่น้ําเกลือไว้ก่อนแช่น้ําเกลือใส่เกลือไว้ก่อนนะครับใส่ไว้เลยใส่เกลือไว้เลยไม่งั้นมันจะดํานะครับมันดำแล้วมันสีแบบแซ่บใช่ป่ะแล้วเราค่อยเอาเม็ดออกทีหลังนะครับก็ลองหั่นมั่งทุบมั่งครับไอ้ตัวนี้ต้องหั่นมั่งทุบมั่งครับมันจะมีสีสันที่สวยบ้างทีละพี่น้องโคตรโอ้ไม่กระเด็นใส่เอี่ยมเ
มีดยังดำเลยก็คือเดี๋ยวแช่ไว้อย่างนี้ครับประมาณสัก5 นาที10 นาทีแค่สังเกตน้ำจะดำมากน้ำจะดำนะครับต้องกัดก่อนกัดสักครู่นึงอ่ะแล้วค่อยนั่นเดี๋ยวเพื่อความไม่ออกกัดแป๊บเดียวให้มันกัดตั้งนะครับแล้วรอสักครู่กับพี่น้องครับจากนั้นนะครับเนาะเอาสีมาล้างเม็ดออกจะน้อยออกบอกช่างมันล้างมันหลดออกช่างมันล้างมันเลยครับล้างออกนี่ออกหน่อยไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวมันไปคั้นทีนี้ล้างน้ำเสียออกเป็นมือสองอันเลยออกบอกช่างมันครับน้องไหนออกไหนไม่ออกช่างมันอะไรเราพิถีพิถันนิดนึงพี่น้องพี่น้องนะเดี๋ยวขณะที่เราล้างนะพี่น้องผมสิไปต้มน้ำเกลือทาไว้ต้มเกลือไว้ต้มแล้วตอนเย็นพอดีเราล้างเสร็จพอดีนะพี่น้องเนาะมันเป็นน้ำประปาครับแต่น้ำประปาดื่มได้นะครับจ้าพี่น้องหลังจากเราทำสะอาดที่เราคิดว่าสะอาดแล้วนะพี่น้องเนาะก็พอก่อนทำไม่ต้องเป็นไม่ต้องออกมาหรอกโอเคนะพอนะครับลองบักเคิร์กคืนโอเคครับเดี๋ยวเราไปทำกันนะครับครับพอดีวัวน้ำเดือดพอดีเลยเกินร้อนนะพี่น้องเก็บไว้ก่อนทำเย็นก่อนทำเย็นเดี๋ยวเรามาทำงานเราต่องานเรายังไม่จบเลยงานเรายังไม่จบเลยพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยเมนูนี้นานเมนูนี้พูดชมเบื่อแล้วบอกไหมใช่เมนูสิต้องเลือกเราจะคั่นไปใส่นี่ครับเนี่ยหอมไอ้ต้นหอมง่ายๆเลยครับมีข้าวหรือเด็ดข้าวเหนียวน้ำเด็ดเหนียววันนี้ข้าวเหนียวเหนียวน้ำแล้วก็ไปนองเลยทันเลยลงมือได้พี่น้องหมดเลยนี่เกลือพี่น้องเกลือได้เนี่ยเกลือ
เค็มพอสมควรบ่เค็มบ่เค็มบ่ได้พี่น้องมันเขียวต้องหนักนิดนึงไม่ได้คั่นอะไรมากครับคั่นแค่เพราะว่าให้มันเพราะเราก็ล้างเกลือไปแล้วเนาะหอยรั่วมันมีข้าวด้วยข้าวเหนียวมาผสมด้วยนะครับโอ้ผมต้องใช้กระมังใหญ่หรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวถ้าเราใส่เกลือไปเนี่ยครับเกลือก็ช่วยทำให้ดองให้ผักดองไม่เสียแล้วก็ทำให้ผักนั้นไม่ดำนะครับความเค็มไปกำจัดนะครับบาพุระสูตรคุณแม่ให้มาข้าวเหนียวต้องทำกระจายกับข้าวเหนียวเนี่ยทำกระจายออกกันหมดจะไปกองตรงไหนบ้างเนี่ยมีเม็ดอะไรไม่เป็นไรครับมีเม็ดสำหรับตอนกินก็อย่ากินเม็ดแล้วกันเป็นแท้จริงนะก็เราแช่น้ำเกลือไปแล้วแล้วก็คั้นเกลืออีกทีนึงนะครับคั้นสุดยอดไปเลยคุณแก่บางทีแกก็ย้ำแกกัดฟันเหมือนกันลิ้นกัดฟันนะโอ้โมเมนต์ก็ต้นบุญตรงจานไว้เนาะต้องกระมังใหญ่แล้วนี่กระมังไส้งานหมดแล้วเดี๋ยวนะพับแขนเสร็จแล้วนึงบอกเขาแบบถนัดอีไซด์ต่างหากเว้ยนี่ก็ได้กินน้ำแก้วกินน้ำส้มตำก็ได้พี่น้องตำส้มตำก็แซ่บเนี่ยคือบอกเขาได้ไงบอกให้ด้วยเขาทำกินเด้อเชื่อเดี๋ยวคุณมาดูผักมันมีผักอะไรใส่ได้อีกเหรอแป๊บนึงมันดองใส่ผักหลายชนิดนะพี่น้องนะเดี๋ยวรอแป๊บนึงเด้อใส่กระหล่ำยังนะพี่น้องกระหล่ำก็ใส่ได้กระหล่ำก็ใส่ได้ลำอย่าไปคันแรงนะคันเบาๆด้วยกับลำด้วยกากมันทิ้งกากมันโอ้ยจดเลยไม่ต้องคันแรงหรอกเพราะว่าเราต้องการความสวยงามของกระลำต้องร้อนเกลือเย็นก่อนด้วยไม่ได้ด้วยกินคุกก็เฉยๆหน่อยไม่ได้หรอกน้ำในสูตรนี้เวลาปรุงครับใส่ยาชูกินนะมันต้องแตกต้องมันเป็นก่อนเดือดจากสองสามมือพี่น้องว่ามันสิ้นกระปุกข่อยบ้านอยู่นะดอกคุณหลักที่สีโลกมากเลยนะเดี๋ยวคุกนอดแต่ว่าพี่น้องเลยใส่รถกระลำนี่อย่าไปต้องคั่นมันอะไรมากครับว่ามันนั่นเห็นบ้างล่ะพี่น้องเห็นอยู่เนาะไปเลยใครชอบกินหอมก็กินใครชอบกินปลาเอ๋นี่ก็กินโอ้ยอีเดียมันเข้าแล้วเว้ยมันเข้าแล้วปลูกเพียงเดียวสวัสดีเถิดไม่น่าใส่พักหลายเลยเนาะกะแล้วเสียดายของเลยอัดมันลงไปอัดมันลงไปเหลือน้องสาวจะไปจิ้มแก้วแล้วจิ้มแก้วจิ้มแก้วแซ่บเลยพี่น้องน่าจะจิ้มแก้วโอ้มันบ่ได้
จะแตกได้พุกเด้อเยอะหน่อยนึงโยนเอากินเยอะเนี่ยมัดได้ก่อนเอาตรงไหนเลยสุดยอดของเสียบมันคนยากงัดลงไปเลยทีนี้เราจะไปกินกับเกี๊ยวข้าวเจ้าข้าวสวยเดี๋ยวครับไปดูเพิ่มเล็กไปหน่อยนึงเดี๋ยวเดี๋ยวดีกว่าใส่น้ำมันเลยน้ำมันเริ่มอยู่แล้วแหละเสียดายกับปุ๊กเด้โอ้เดี๋ยวทำค่อยๆซึมเป็นน้ำเกลือครับเด้อเนี่ยเป็นน้ำเกลือต้มสุกแล้วเดี๋ยวไม่เกิน2วันมันยุบหรอกครับดิเพราะว่ามันไอ้นี่มันเป็นฮะโอ้โหนะพอแล้วใส่ข้าวไว้ข้างบนท่านเราก็ได้โอ้โหโอ้เจ๋อเจ๋อเสร็จแล้วโอเคนะครับเสร็จแล้วครับดองบักเขือขื่นนับสูตรบักหลัดโอเคนะครับขอบคุณครับชมคลิปสวัสดีครับ